มาแล้วสวัสดีค่ะพบกับพี่พีซีสามชาแนลนะคะและน้องบีพัทราพรทองสังค่ะและพี่เจี๊ยบกัญญารัตน์คงประกอบค่ะกับรายการรอบรู้สุขภาพกับศูนย์อนามัยที่สามเราทำท่าผิดเดี๋ยววันนี้เราไม่มีแบบว่าดนตรีนะเพราะว่าเราเปิดตัวแบบว่าเพราะว่าเรามีเปิดคลิปเปิดแล้ววันนี้เวอร์ชันดีกว่าเดิมนะคะก็วันนี้เป็น EP แรกนะคะรายการเราจะรันไม่ได้ถ้าไม่มีการเปิดอย่างเป็นทางการกับคุณค่ะเพราะฉะนั้นทีมงานเตรียมพร้อมนะคะทีมงานเตรียมพร้อมขอสามด้วยนะคะขอสามทีมงานเตรียมพร้อมค่ะทีมงาน5 4 3 2 1ย้าออก1อันค่ะเล่นใหญ่มากนะเรียวเรียวจริงอะไรจริงนะโอเคครุ้งเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะค่ะก็มาพบกับช่วงแรกเลยนะคะนั่นก็คือช่วงสองสาวเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นภาพข่าวน่ารักน่ารักนะคะเรามาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีไหมคะทีมงานขอข่าวแรกเลยค่ะข้างหลังเรานี้ก็มีความแบบว่าฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงกระดิ่งแมววันนี้ก็เป็นสถานการณ์โอ้โหวันนี้เป็นเล่าเรื่องก่อนเนาะว่าในส่วนของสถานการณ์โควิดประเทศไทยเรานะคะประจำวันที่17 ธันวาคม 2564นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจากข้อมูลนะคะจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากศบค.นะคะก็รายงานไว้นะคะว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019ล่าสุดวันนี้นะคะก็จะพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่อยู่ที่ 3,537 รายค่ะแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยอยู่ที่ 3,355 รายค่ะแล้วก็ผู้ติดเชื้อในเรือนจำนะคะ182รายนะคะก็ทำให้วันนี้เนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมนะคะตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2564ทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน2,156,634รายค่ะแล้วก็มีผู้ที่หายป่วยกลับบ้านนะคะเป็นสิ่งที่เรายินดีด้วยนะคะจำนวน 5,459 รายส่วนในส่วนของการผู้ที่หายป่วยสะสมนะคะอยู่ที่ 2,093,265 รายแล้วก็ที่กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็อยู่ที่จำนวน 43,479 รายค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องตอนนี้ก็พยายามอัปเดตกันทุกๆวันว่าเดี๋ยวนะพี่เจมส์จากสถานการณ์การเปิดแต่รู้ว่าติดตามหัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดที่เราจะต้องอัปเดตทุกๆวันด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเขาบอกว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบมีความเบรกนิดนึงของสไตล์น้องบีก็จะเป็นยังไงคะน่ารักน่ารักก็จะเป็นแบบข่าวเขาเรียกว่านะฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวข่าวแบบว่าหนักๆซีเรียสก็มาทางนี้เลยนะคะข่าวจริงจังข่าวจริงจังหยินหยินหยางบาลานซ์เบรกกันไปนะคะอันนี้ในส่วนของปีใหม่หลายๆท่านเตรียมตัวไปเที่ยวกันหรือยังเตรียมแล้วปีนี้เราหยุดกี่วันคะนับวันหยุดยังคะคุณผู้ชม4วัน3วันเองเหรอจริงป่ะ4วันคะทุกคน4วัน4วันนะ4วันนะ31 30เรายังอยู่กันในรายการเรานะคะปกติเนี่ยทุกวันศุกร์อ่ะเราจะมีรายการเราใช่ไหมแล้ว31เป็นตรงกับวันศุกร์เราประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมวันที่31เราไม่มีรายการแต่เราจะเลื่อนขึ้นมาเป็น30ธันวาคมแล้วก็31เราจะหยุดเราจะไปเที่ยวกันละ31 1 2ใช่ไหม3ไปไหนทักมาบอกทีมงานทีมงานบอกว่าอยากรู้ว่าแฟนคลับเรา MC ที่ฟังตอนเนี้ยคุณไปไหนกันบ้างคะช่วงวันหยุดเนาะก็รายงานตัวนิดนึงมีส่วนร่วมกับรายการคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าหยุด4วันนี้จะไปเที่ยวไหนการเที่ยวแบบว่าจะต้อง
กาดไม่ตกด้วยนะยังไงก็ต้องแม้ต้องใส่ล้างมือเว้นระยะห่างนะคะก็มีข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่จะต้องใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สามสายทางเนี่ยก็มีทางหลวงนะคะเขาก็ย้ำว่าปีใหม่นี้เนี่ยวิ่งฟรีค่ะใครไปใช้บริการมอเตอร์เวย์นะคะวิ่งฟรีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2564นี้จนถึงวันที่3มกราคมก็4วันแหละอยู่4วันนะคะสบายเลยขับรถปลอดภัยก็ประหยัดเงินไปด้วยรัฐบาลสนับสนุนเราใช่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่แบบเที่ยงคืนของวันที่30ไปเลยนะคะจนถึงวันที่3มกราคมเนี่ย24นาฬิกาก็เที่ยงคืนของวันที่30จนถึงเที่ยงคืนของวันที่3เต็มวันใช่อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ที่จะมาถึงนี้ก็คาดว่าจะมีการผ่านเข้าออกกรุงเทพนะคะเส้นทางหลักทะลุเนี่ย7ล้านกว่าคันทีเดียวโอ้โหเยอะนะแบบว่าเราอัดอั้นไงเราไม่ได้เดินทางมานานใช่ไหมคะก็หลายๆคนก็แบบว่ามีโปรแกรมแล้วล่ะในการเดินทางนะคะอันนี้ก็บอกว่าทางท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะคะนายสราวุฒิทรงศิวิไรนะคะก็เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่14ธันวาคม2564ค่ะได้มีการอนุมัตินะคะให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็ได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุธนะคะแล้วก็มอเตอร์เวย์หมายเลข9บางประอินบางพลีและมอเตอร์เวย์หมายเลข9พระประแดงบางขุนเทียนนี่หากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ใช้ทางหลวงก็จะต้องมีในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางก่อนด้วยนะคะหรือว่าแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีอุบัติเหตุเพราะว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยแบบว่าเราขับรถไปแล้วไม่ค่อยเจอใครเลยเนาะแบบว่าสองข้างทางไม่มีอะไรเลยมีแต่แบบว่าธรรมชาติล้วนๆอย่างเงี้ยนะคะวิ่งยาวค่ะเขาก็มีสายด่วนนะหากว่ารถเสียเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะสามารถโทรสายด่วนกรมทางหลวงนะคะ1586ฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะจริงๆจำเป็นนะเบอร์ฉุกเฉินพวกเนี้ยเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์พวกเนี้ยมันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วพอไปอยู่ตรงนั้นอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกอ่ะก็คือเป็นถนนยาวไปเลยอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบอร์ฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยจริงๆเราไม่อยากให้เกิดแต่ว่ากรณีถ้าเกิดเราจะได้หาตัวช่วยได้มีคนมาซัพพอร์ตหลักนะคะต่อมาอีกข่าวหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคุณเคยไปเที่ยวตลาดนัดไหมตลาดนัดนะก็เดินทั่วไปสิคะไปซื้อของกินดำพ่อค้าแม่ค้าก็ตลาดนัดนะคะก็ไปคุณผู้ชมบอกเราหน่อยนะคะว่าตลาดนัดเนี่ยเวลาคุณผู้ชมไปเนี่ยไปทำอะไรก็ต้องไปหาซื้อกับข้าวอะไรมากินไหมคุณผู้ชมยังไงคะช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีตลาดนัดป่าช้าคาเฟ่โอ้อันนี้สายแบบว่าเรามาถึงจุดนี้ดังสุดนะคะดังสุดๆเลยนะคะโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะนุ่งโจงหรืออะไรนะคะเราจะกลัวไหมคะเนี่ยตลาดนัดป่าช้าคาเฟ่แต่งผีกินฟรีค่ะคุณแต่งธรรมดานี่เสียตังค์จ้ะแต่ถ้าอยากกินฟรีเอาแค่ไปหน้าสดก็บอกว่ากินฟรีทีมงานใช่คุณแตงโมโปรดักชันอีกมาแล้วคุณแตงโมโปรดักชันนะคะนะคะบอกว่าหน้าธรรมดากินฟรีได้ไหมก็น่ากลัวนะคะก็บรรยากาศแบบว่าสุดหลอนทีเดียวนะคะนี้อยู่ในเขตสุขภาพที่3ของเรานะคะโอ้ไม่ใช่เขตสุขภาพที่3แต่เป็นโซนภาคเหนือที่เป็นแบบว่าจังหวัดที่มีประชาชนไปท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็จะเป็นที่โอ้ไปเที่ยววัดน่ะปีใหม่เขาชวนไปเที่ยววัดนะคุณก็นั่นไงเพราะว่ามีป่าช้ามีผีขนาดนี้ก็ดูแล้วน่าจะอยู่จากในโซนที่แบบใกล้พานิดนึงนะคะเขาบอกว่าที่วัดเสาธงทองหมู่ที่4ตำบลนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะก็มีการจัดตลาดนัดอาหารนะคะแล้วก็สินค้าพื้นเมืองนะคะที่จะจัดขึ้นในบริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าเมื่อก่อนเคยรีโนเวทนำป่าช้าเก่ามารีโนเวทนะใช่ค่ะเป็นป่าช้าเก่าแล้วก็ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเป็นแบบเป็นผีประเภทต่างๆเพื่อที่จะให้
ประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพด้วยนะคะตั้งอยู่ที่ริมถนนสายวังชมพูนายงค่ะก็เป็นถนนที่แยกไปจากถนนสายสระบุรีลมสักนะคะเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรและพบที่บริเวณหน้าวัดจัดเป็นร้านกาแฟชื่อป่าช้าคาเฟ่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่แบบว่าชมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคอมเมนต์บอกเรามาได้นะคะว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมไปแล้วมันอย่างคุณแม่ค้าเขาแต่งอย่างนี้จริงจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาบอกว่ามีโดยมีร้านมีเมนูชื่อสุดหลอนด้วยนะอย่างเช่นกระหังโบยบินอ่ะกระหังโบยบินคุณคืออะไรเอสเปรสโซ่อ๋อวันนี้ทุกคนดื่มกระหังโบยบินกันมาหรือยังคะเดี๋ยวเรามีแบบว่าสับใหม่เดี๋ยวเราจะสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยขอเมนูกระหังโบยบินอันนี้น่ารักผีน้อยน่ารักอะไรคะคาปูชิโน่เอาไว้เบาๆนะคะแล้วก็มีผีผ้าอ้อมเดี๋ยวคืออะไรคะเนี่ยเด็กๆไงเมนูเด็กๆแบบว่าคนที่กินลาเต้คนที่กินลาเต้ไม่แก่นะคะเด็กๆผีผ้าอ้อมแล้วก็ผีเล่นตมผีเล่นตมอะไรอ่ะผีเล่นตมคือมันดำๆไงคุณนึกซิอะไรที่แบบว่ามันดำๆอเมริกาโน่อะไรนะโกโก้ประมาณนั้นก็คือม็อกค่านะคะม็อกค่าแล้วก็ปีศาจทมิฬปีศาจทมิฬเมื่อกี้คุณพูดมาแล้วคุณบีอเมริกาโน่ไอ้ยาเอามันเข้มไงมันทมิฬไงนะคะมีความหมายแล้วก็ซอมบี้ฉวีวีวีฉวีวีวีซอมบี้เมื่อกี้โอเลี้ยงคุณแตงบอกโอเลี้ยงเมื่อกี้เกสเรานะบอกมาแล้วอะไรคะเผยมาแล้วนิดถูกต้องค่ะโกโก้นะคะทีมงานแบบว่าทำงานอยู่หลังกล้องนี่ช่วยสุดๆเลยโอ้โหเมนูคุณอีกเยอะแยะมากมายอ่ะผีขออภัยค่ะตานีตองอ่อนชาเขียวถูกต้องตาคุณฉลาดไหมตานีตองอ่อนชาเขียวใช่ไหมคุณตานีมรกตมันก็เขียวเนาะโอ้มันยากนะเออมันยากคุณผู้ชมก็คิดว่าเป็นไรมีใครคอมเมนต์กับเรามาบ้างมีไหมมีใครไหมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลบอกว่าภาพชัดเสียงแจ่มคนน่ารักขอบคุณค่ะแล้วก็คุณกิตติจำรัดเวสสุนบอกว่าภาพชัดเสียงใสครับขอหัวใจรัวๆเลยนะคะแบบว่า FC มาแล้วกดรัวๆนะคะอู้พี่ต้องปานกดไลค์แล้วโอเคนะเมื่อกี้ตานีมรกตก็คือเขียวน้ำหนาวน่าจะเป็นถ้าเขียวมะนาวอะไรอย่างงี้มั้ยใช่ๆโอ้นอกจากกาแฟแล้วนะโอ้กาแฟอีกเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่เพชรต้องลองไปนะเพชรบูรณ์เนาะเออหรือว่าเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยช่วยบอกเราหน่อยเอางี้ช่วงปีใหม่นะคะคุณใครไปเข้ามาในเพจเราทักเราด้วยแล้วคุณไปหรือยังเนี่ยป่าช้าคาเฟ่ใช่ไหมป่าช้าคาเฟ่ใช่ไหมไปลองแล้วเก็บภาพมาส่งมาในเพจเราบ้างนะคะใช่ใช่นอกจากกาแฟก็ยังมีร้านที่แบบว่าใกล้ๆกันนะคะก็เป็นสถานที่ที่จัดให้ชาวบ้านเอาอาหารพื้นเมืองเนี่ยมาจำหน่ายก็มีเมนูแปลกนอกจากพวกกาแฟแล้วแบบยังมีกับข้าวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ใช่ก็ยังคงเป็นธีมป่าช้าชวนขนลุกอะไรอย่างนี้ชื่อก็มาแบบเหมือนเดิมคุณชดาลงครกชดาลงครกส้มตำส้มตำตำไทยตำไทยเจ้าแม่สถานสวงตำปูตำปูปูปลาปูปลาสถานสวงนะใช่น้องตานีตั้งคันน้องตานีตั้งคันอะไรอ่ะตานีตั้งคันอะไรอ่ะตำกล้วยเหรอตึง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 ก็คือตั้งคันเนี่ยเมี่ยงคำแบบว่ามันต้องห่อมันต้องแบบอบปุ้มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลูกกอกขนองไฟลูกกอกเหรออะไรอ่ะอะไรนะลูกชิ้นลูกชิ้นเกดเราบอกว่าลูกชิ้นทอดแต่เป็นคือลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งโอเคใช่นะคะก็ประมาณนี้นะคะกรุบกริบกรุบกริบขอบคุณภาพแล้วก็ข่าวจากสนุก .com นะคะก็พ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายก็แต่งตัวเป็นผีหลากหลายชนิดถ้าคุณผู้ชมแบบว่าแต่งเป็นแบบเข้าตีมกับเขาเนี่ยแต่งชุดผีไปอะไรอย่างนี้ก็กินฟรีนะเนี่ยแต่คุณแตงบอกว่าถ้าเราไปหน้าสดอะก็คือแต่งผีแล้วน่ากลัวแล้วอะไรอย่างนี้น่ากลัวแล้วนะคะโอเคนะคะต่อไปก็กระแสนางงามไปที่ข่าวแบบว่าบันเทิงเริงรมย์นะในส่วนของข่าวที่4ในวันนี้นะคะ
ทีมงานข่าวที่4เลยค่ะนี่เป็นไงคะตอนนี้ประเด็นร้อนมากที่สุดก็จะต้องเป็นอะไรคะคแอนชิลลี่นะคะล่าสุดนะคะแฟนหนุ่มของคุณแอนชิลลี่เนี่ยได้โพสต์หวานให้กำลังใจค่ะงานนี้นะคะชาวเน็ตก็พาเขินกันไปเลยทีเดียวนะคะซึ่งมันก็จะมีแคปชั่นตรงที่ว่าอาจจะไม่ลักกี้อินเกมแต่งานนี้แอนชิลลี่ก็ลักกี้อินเลิฟนะคะเรียกได้ว่านะคะสาวสวยในกระแสช่วงนี้นะคะเคลื่อนไหวอะไรก็เป็นที่จับตามองแน่นั่นก็คือในส่วนของน้องแอนชิลีสกอตเคมิสนะคะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2021เนาะซึ่งแม้จะไม่ได้เข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายของการประกวดมิสยูนิเวอร์สนะคะแต่ว่าก็ครองใจชาวไทยแล้วก็แฟนหนุ่มคนนี้อย่างมากนะคะซึ่งด้วยล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ภาพหวานกันแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยโพสต์ที่ Instagram ส่วนตัวนะคะโดยระบุเป็นข้อความว่าแม้ว่าคุณจะไม่ชนะในการคว้ามงกุฎแต่คุณก็ชนะใจผู้คนโดยเฉพาะกับผมรักคุณและภาคภูมิใจในตัวคุณมากๆแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วจริงๆแบบว่าเป็นอีกท่านนึงนะคะที่แรงบันดาลใจให้กับสาวไทยเนาะใช่สวยโดยไม่ต้องผอมถูกแฮชแท็กใหม่สำหรับน้องแอนชิรีนะก็คือแฮชแท็กเรียวไซบิวตี้ติเตียตันๆก็สวยได้อันนี้คือบอกตัวเองติเตียตันๆก็เหมือนดิฉันก็สวยได้นะคะแล้วก็งานนี้แอนชิรีเขาเห็นข้อความหวานๆของแฟนเขาก็กลับไปตอบแฟนนะเขาก็บอกว่าฉันรักคุณขอบคุณที่ซัพพอร์ตฉันมาตลอดเสมอมาเรียกได้ว่าหวานกันจนชาวเน็ตเนี่ยถึงกันเข้าไปคอมเมนต์ใส่เขินบ้างโซสวีทบ้างน่ารักบ้างอะไรบ้างก็คืออิจฉาแหละนะแล้ววันนี้จะมีหวานใจของคุณบีมาคอมเมนต์ให้เราหาอยู่คุณคะประกาศรับนะตรงนี้ใครก็ได้ช่วงนี้นะคะใครว่างทักมานะคะให้กำลังใจหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณภาพและข่าวจากมติชนออนไลน์นะคะมาที่ข่าวสุดท้ายในช่วงแรกในวันนี้เป็นข่าวที่สร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันนะคะซึ่งขอภาพข่าวสุดท้ายเลยค่ะก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นสุดยอดสาวน้อยอายุ10ขวบค่ะทำธุรกิจสำเร็จยอดขายถล่มทลายนี่นะคะเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ของ New York Post เนี่ยเผยเรื่องราวของ Pixie Curtis นะคะเด็กหญิงนักประกอบการรุ่นเยาว์จริงๆค่ะคุณอายุเพียง10ขวบนะคะจากนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะเธอก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะเมื่อเธอได้ทำธุรกิจส่วนตัวเลยนะธุรกิจของน้องเองเลยซึ่งประสบความสำเร็จอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเด็กน้อยตัวแค่นี้เขาจะทำธุรกิจอะไรนะคะซึ่งเขาก็ขายของที่เขาชอบค่ะนั่นก็คือเครื่องเล่นเป่าฟองสบู่สีสันที่หลากหลายนะคะซึ่งพอประกาศขายปุ๊บหมดเกลี้ยงภายใน48ชั่วโมงแรกเพียงเดือนแรกเดือนเดียวเนี่ยสินค้าของน้องพิกซี่เนี่ยวางจำหน่ายนะคะมียอดขายเนี่ยมากถึง 200,000 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ 6.6 ล้านบาทคุณคะคุณทำงานกี่ปีคะ ตลอดชีวิต คุณแตงโมโปรดักชั่นบอกตั้งแต่โตมานะคะคุณผู้ชมคุณแตงโมมีเงินเก็บอยู่ 2,000 กว่าก็ไม่น่าจะต้องอวดนะคะค่ะซึ่งธุรกิจนอกจากว่าของน้องเนี่ยจะขายพวกอุปกรณ์ของเล่นที่เป็นฟองสบู่แล้วเนี่ยก็ยังมีเครื่องประดับสำหรับเด็กด้วยนะคะในแบรนด์ของ Pixie Bowls นะคะซึ่งก็จะใช้ความสวยความน่ารักเน้นการขายออนไลน์ค่ะและตัวเองเนี่ยเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยนะคะแล้วก็โปรโมทสินค้าผ่านทางโซเชียลแล้วก็ Instagram ส่วนตัวของเขาซึ่งมีคนติดตามประมาณ 100,000 follower แล้วซึ่งน้องพิกซี่เองเนี่ยก็บอกว่าน้องเก็บเงินแบบนี้นะคะก็พังวางแผนว่ารายได้ที่ได้เนี่ยก็จะใช้หาเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยากให้คุณแม่ได้ไปช้อปปิ้งไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนดีๆน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยมาเกิดเป็นลูกพี่ ตอน10ขวบเล่นหมากเก็บมาประมาณนั้นเลยนะสิบขวบไม่ออก
ปั่นจักรยานถ้าได้เงิน10บาทจากแม่นี่คือออกนอกบ้านหาซื้อของกินแล้วนะค่ะคุณบีมีแฟนเพจบอกว่าคุณณัฐพรค่ะบอกว่าพี่สวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดคุณณัฐพรค่ะคนไหนเป็นพี่อ้อยคนไหนเป็นพี่ชอดคะรบกวนแจ้งมาด้วยนะคะคุณแม่มาแม่ยายกันแล้วสวัสดีค่ะแม่ยายนะคะท่านผู้อำนวยการมาให้กำลังใจเรานะคะวันนี้ท่านติดภารกิจนึกว่าไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ห้องข้างๆเราหรือเปล่าถ้ามีออนไลน์มีออนไลน์ของสถานประกอบการเพราะว่าจริงๆนะเดิมทีเราเชิญท่านอยากให้ท่านแบบมาเปิดอย่างเป็นทางการแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านต้องมาหาเราสักวันนี่แหละห้องอยู่ข้างๆกันพ่ออ๋อเปิดประตูเข้ามาได้เลยออนไลน์อยู่นะคะเผื่อว่างนะคะคุณแม่แฟนคลับคุณณัฐพรบอกว่าข่าวรอบรู้สุขภาพหรือสีสันบันเทิงคะคุณเราต้องการทำรายการสาระสุขภาพแบบฮาๆใช่ค่ะมันน่าสนใจเนาะแล้วมีหลายช่วงหลายช่วงอะพักความฮามาหาสาระตามคุณณัฐพรแล้วล่ะอันเนี้ยเมื่อแฟนคลับขอเราก็จัดให้ก็ช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะสาระนี่พอแบบว่ากรุบกริบแล้วเดี๋ยวเราจะมีนี่ของที่จะแจกนะคะของรางวัลเราก็ยังคงเยอะเช่นเดิมใช่วันนี้แจกจริงต้องอยู่จนถึงช่วงสุดท้ายนะคะและเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราจะแจกของรางวัลอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่2แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้แอดมินนะคะโปรดิวเซอร์นะคะปักหมุดเลยนะคะใครคอมเมนต์ถูกใจแชร์มาแล้วกี่กลุ่มนะคะคนอื่นเนี่ยจะเป็นแบบเวลา F ของนี้ต้องใช้คำว่าอะไรคะCF แต่ของเราให้ใช้คำว่า FC FC ไปกี่กลุ่มแล้วใส่ตัวเลขมาให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีระบบดูดนะคะคุณ เอาหลอดระบบน่าจะอยู่ข้าวแล้วล่ะดูแล้วระบบดูดคอมเมนต์ของคุณเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะแจกด้วยใช่ค่ะของแจกเพียบเลยนะคะไม่งั้นเราตัดมาที่ช่วงที่2กันเลยดีกว่าค่ะช่วงที่2นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีจัดสถานที่นิดนึงนะโอเคค่ะเรารายการเราก็จะสดแบบนี้นะคะช่วยกันจัดสถานที่ค่ะภาพแขกรับเชิญขึ้นมาเลยค่ะภาพแขกรับเชิญนะคะเกรซของเราสุดหล่อ2ท่านนะคะได้ค่ะคุณหมอนั่งเลยเห็นไหมคะภาพที่ว่าหล่อแล้วเดี๋ยวรอเจอตัวจริงนะคะสาวๆวันนี้ FC กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราจะไปดูยอดนะว่าตอนที่เรานั่งกัน2คนเนี่ยยอดวิวกับตอนที่คุณหมอกับน้องไก่ต้มเข้ามาแล้วเนี่ยยอดวิวเปลี่ยนไหมนะ ยอดวิวจะพุ่งกระฉูดหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วก่อนอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะล่าสุดก็คือคุณแตงโมตบมือดังเป็นพิเศษนะคะกิจการถูกใจถูกใจเกรซเรานะคะขออนุญาตตอนนี้ระบบเสียงระบบอะไรเราก็แบบว่าพัฒนาค่อยๆพัฒนารอสปอนเซอร์เข้านะคะตอนนี้เห็นห้องเราไหมคะใช่เมื่อกี้ไม่มีประตูตอนนี้ประตูประตูแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสปอนเซอร์ซื้อให้ใช่ไหมคะไม่ใช่เผื่อสปอนเซอร์สนับสนุนเผื่อเราจะได้ห้องสตูดิโอที่แบบโอ้เรียกว่าเราจะซื้อประตูไม่ผ่านไม่เอาเลยคุณแม่ประตูก่อนอื่นให้เขาแนะนำตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเรียนเชิญคุณหมอกันเลยค่ะครับผมชื่อนายแพทย์ภควัฒน์ทานท่านะครับก็เป็นแพทย์ชำนาญการอยู่ที่ศูนย์อนามัยที่3นะครับคุณหมอชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อหมอเบลครับวันนี้เราจะเรียกหมอเบลปรบมือสิคะท่านที่สองค่ะครับสวัสดีครับชื่อสุรศักดิ์ดิสันเทียนะครับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะครับอยู่ที่ศูนย์มันที่3นครสวรรค์เช่นกันครับค่ะประเมินค่ะเราไว้อย่างนี้ดีไหมคะดีค่ะคุณหมอวางตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคจะได้ค่ะในเรื่องของขออนุญาตเรียกคุณหมอเบลนะคะคุณหมอสุดหล่อของเราหล่อไหมคะคุณหมอของเรานะคะ FC พิมพ์มาหน่อย FC พิมพ์มาหน่อยFC คุณณัฐพรบอกว่าFC หมอไก่ต้องค่ะมาแล้วหนึ่งหมอเบลด้วยนะคะวันนี้เราพูดกันเรื่องไข้หวัดใหญ่เมื่อวานนี้เราแบบว่าเป็นเทปที่เราประชาสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนนะคะว่าเราได้พูดถึงปรากฏการณ์ในเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ศูนย์เราเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีเราคิดว่าจะปิดการฉีดวัคซีนเนี่ยครั้งวันสุดท้ายคือวันที่24ธันวาคมแต่ว่าปรากฏการณ์ที่แบบเราประชาสัมพันธ์ไปสัก
สี่ห้าวันอ่ะต้องมาถล่มทลายเหมือนกับดารามาที่ศูนย์เราเลยอ่ะคือแบบ FC เข้ามาแบบรับบริการเยอะมากแสดงว่าประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ด้วยเนาะก็เลยเชิญคุณหมอเบลนะคะกับน้องไก่โต้เนี่ยมาพูดคุยกันว่าเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันคืออะไรคะคุณหมอแล้วก็มันแตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาไงครับก็โรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็ถือเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดหนึ่งนะครับซึ่งความสำคัญของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยครับหนึ่งก็คือมันเป็นโรคที่ติดเชื้อทั้งอุบัติใหม่และสามารถเกิดซ้ำได้นะครับและที่สำคัญนะมันสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางเลยนะครับซึ่งไอความสำคัญตรงนี้ก็คือมันสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกเลยหรือเป็นแพนดิมิกเป็นแพนดิมิกอินเฟคชั่นดิซีสอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการติดเชื้อเนี่ยพอมันกระจายไปได้ทั่วโลกแล้วเนี่ยครับข้อสำคัญของมันก็คือมันสามารถทำให้เกิดอาการป่วยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับจากประวัตินี้ก็มีถึง1ล้านคนหรือมากกว่าล้านคนไปแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวใช่ครับผมแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดทั่วไปนะครับก็คือตรงนี้นี่แหละครับตรงที่มันสามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็อาการป่วยเนี่ยมักจะรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไปเนาะอาจจะมีไข้สูงนะครับมีปวดเมื่อยตามตัวเนาะมีอาการอ่อนเพลียนะครับและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือเกิดภาวะปอดบวมแล้วก็เสียชีวิตโอ้ก็น่ากลัวอยู่นะแต่ว่าด้วยความเขาอยู่กับเรามานานเราก็เลยอาจจะชินบ้างเนาะในส่วนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าเราได้ยินแล้วคุ้นมาตลอดแต่จริงๆน่ากลัวแล้วรุนแรงใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยทำให้แบบว่าประชาชนสนใจในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของเรานะคะแล้วในเรื่องของการติดต่อนะคะคุณหมอการติดต่อนะครับก็ที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนาะเพราะฉะนั้นก็จะติดทางการหายใจนี่แหละอย่างเช่นการพูดนะครับการไอการจามนะครับซึ่งตัวเชื้อจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในสารคัดหลั่งที่เราไอที่เราจามออกมาเนี่ยแหละครับหรือที่เรียกว่าเป็น droplet transmission นะครับก็คือเราไปอาจจะไปสัมผัสพวกน้ำลายหรือละอองฝอยของผู้ที่ติดเชื้อเสร็จปุ๊บเราไม่ทันระวังตัวไม่ได้ล้างมือใช่ไหมครับก็มาเข้าที่ปากกับจมูกเรานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันง่ายๆเบื้องต้นก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับสวมแมสแล้วก็ไม่อยู่ในพื้นที่แออัดนะประมาณนี้ครับผมก็ใครจริงๆก็มันก็เป็นพวกกลุ่มเดียวกับของไวรัสเรานี่แหละถูกไหมคะเพราะว่าเป็นไวรัสถูกไหมคะก็การป้องกันคล้ายๆกันเลยเหมือนกันแหละใช่ไหมคะมีผู้แชร์ไปแล้วนะคะคุณโอปอบอกว่าขอซูมหน้าคุณหมอหน่อยค่ะดูนะใจเย็นนะคะเอฟซีใจเย็นนะคะก็ก่อนนั่งตั้งนานนะคะเนี่ยไม่ขอซูมเราขอซูมคุณหมอนะคะนะคะอู้มีผู้แชร์เยอะแยะนะคะเนี่ยแม่ใหญ่เราแชร์ไป4กลุ่มแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะคุณณัฐพร1กลุ่มนะคะโอปอนะคะ1กลุ่มนะระบบช่วยดูดด้วยนะคะใครที่แชร์ไปเดี๋ยวเราเตรียมแจกของทีมงานจัดให้เต็มตัวโปรดักชั่นเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงดูดใช่ไหมแตงโมเตรียมดูดระบบแล้วนะคะล่าสุดก็คือคุณแตงโมซูมแล้วนะก็คือตัดพวกเราหลายนะโมเป็นอะไรกันเออมาตลอดนะขอหน้าของเบลชัดๆหน่อยนี่ก็คือวันนี้คุณแตงโมก็ทำงานแล้วเขาก็เลยซูมให้นะคะไม่ได้หนีไปกินข้าวยังไม่เที่ยงไงยังไม่เที่ยงไปเลยนะทีนี้เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของการติดต่อใช่ไหมผ่านน้ำละอองฝอยอย่างเช่นแบบว่าดีนะเราใส่หน้ากากนะตอนนี้ถ้าเราไม่ใส่หน้ากากเวลาเราพูดเนี่ยมันก็จะแบบมีฝอยน้ำลายใช่ไหมคะใช่น้ำมูกน้ำลายอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นพออาการแล้วคะคุณหมอถ้าเราแบบรับเชื้อไข้หวัดใหญ่มาแล้วอาการที่มักจะแสดงออกที่เห็นชัดที่แบบประชาชนจะได้สังเกตตัวเองได้ง่ายเบื้องต้นแล้วก่อนอื่นก็พูดถึงระยะฟักตัวนะครับก็คือเวลาเราได้รับเชื้อมาแล้วเนี่ยบางทียังไม่เกิดอาการมันยังอยู่ในระยะฟักตัวนะครับซึ่งโดยปกติของโรคนี้ครับระยะฟักตัวจะอยู่ที่ 1-3 วันหลังได้รับเชื้อมาแล้วนะพอเกิดอาการขึ้นเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีค่าวัดอุณหภูมิก็จะเกิน 38 องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวถ้าใครเคยเป็นนะจะรู้สึกว่าปวดเมื่อยมากเลยปวดเมื่อยกว่าไข้หวัดทั่วไปนะครับมีอาการอ่อนเพลียนะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการไอคัดจมูกเจ็บคอคล้ายๆหวัดทั่วไปเลยครับแต่ว่ามักจะมีอาการหนักกว่าปกติประมาณนี้นะครับก็การก็จะเหมือนแบบรุนแรงแล้วก็ชัดเจนกว่าไข้หวัดทั่วไปใช่ไหมคะใช่ครับ
นี่ก็เป็นอาการแล้วในเรื่องของการดูแลนะคะคุณหมอส่วนมากตอนนี้ก็อากาศที่แบบน่าจะเป็นหวัดได้ง่ายใช่ไหมคะการดูแลของถ้าติดเชื้อแล้วหมายถึงว่าเป็นหวัดแล้วอย่างเงี้ยติดหวัดไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยการดูแลของแต่ละกลุ่มวัยเนี่ยเรามีการดูแลแตกต่างไหมคะอย่างเช่นเด็กเล็กวัยทำงานหรือผู้สูงอายุค่ะคุณหมออันนี้จริงๆการดูแลแทบไม่ได้แตกเลยนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนเนาะเป็นการรักษาสุขภาพเนาะก็ดูแลตัวเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนเวลาได้รับเชื้อมาการแสดงอาการของโรคอาจจะน้อยลงได้นะครับส่วนเรื่องการติดเชื้อนะถ้าสมมุติเป็นแล้วอย่างแรกเลยก็คือไปตรวจรักษาหาหมอหาคลินิกไปตามสถานพยาบาลนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยจริงๆโรคนี้ข้อดีก็คือมันมียารักษาแล้วนะครับก็เป็นเรียกว่ายาต้านไวรัสนะครับแนะนำว่าให้กินภายใน8ชั่วโมงมีอาการนะครับจะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ซึ่งยาต้านไวรัสตัวนี้ครับเราก็จะให้กินหมอจะให้ทานยาประมาณ 3-5 วันนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็รักษาสมการเนาะอย่างเช่นกินยาลดไข้นะครับดื่มน้ำเยอะๆอาจจะมียาเรื่องของแก้ไอยาลดน้ำมูกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือป้องกันตัวเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อเนาะล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากไม่ไปอยู่ในพื้นที่แออัดครับผมช่วงในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากก็จะลดการติดเชื้อค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะหวัดด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะในการป้องกันพวกไข้หวัดใหญ่ไปด้วยในตัวเลยใช่ไหมคะหลังจากคุณหมอเบลให้ข้อมูลกับเราแล้วในเรื่องของไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยต่อมาน้องไก่โต้งน้องไก่โต้งเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของเรามีอะไรบ้างครับครับก็สืบเนื่องจากที่พี่เจี๊ยบนะครับเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับว่าทางศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ของเรานะครับก็ได้ให้บริการฉีดวัคซีนนะครับกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามครับถล่มทลายนะครับเนาะก็เป็นประจักษ์แล้วนะครับว่าเรานะครับเป็นน่าจะ number 1ได้แน่นอนแน่นอนเรายินดีค่ะในการให้การดูแลสุขภาพนะครับกับบุคคลทั่วไปนะครับชาวนครสวรรค์ของเรานะครับก็ขออนุญาตจากคุณหมออีกทีนึงก็ได้ครับว่าเน้นย้ำจากเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับว่ามีความสำคัญสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับว่าควรอย่างน้อยจะได้รับวัคซีนเนี่ย1เข็มนะครับต่อปีนะครับเนาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็วันนี้ก็มานำเสนอข้อมูลดีๆนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่วันนี้นะครับว่าทางศูนย์อนามัยที่3ของเรานะครับก็มีให้บริการคลินิกวัคซีนเช่นเดียวกันครับจริงๆคลินิกวัคซีนของเรานะครับให้บริการตั้งแต่คลินิกวัคซีนสำหรับเด็กนะครับแล้วก็วัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุด้วยนะครับก็สามารถเข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์ของเรานะครับในวันและเวลาทำการราชการนะครับเนาะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับก็วันนี้ก็อยากมาฝากข่าวดีนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่กำลังฟังแล้วก็รับชมรายการอยู่นะครับว่าทางเรานะครับอย่างที่แจ้งไปว่าควรที่จะได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ1เข็มนะครับก็มีวัคซีนด้วยนะครับที่ศูนย์อนามัยของเรานะครับเป็นวัคซีน4สายพันธุ์ตัวใหม่นะครับใหม่ล่าสุดผมเมื่อกับพี่หอมด้วยนะครับผมอัปเดตข้อมูลนะครับจากทางพี่เภสัชกรนะครับว่าของเราเป็นวัคซีน4สายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่อัปเดตแล้วของ WHO นะครับสามารถเข้ามารับบริการได้ครับของทางศูนย์อนามัยนะครับเรื่องทุกคนที่จะต้องสอบถามแน่นอนก็คือเรื่องของค่าบริการนะครับเข้ามาใช้บริการครับทุกคนต้องสงสัยแน่นอนนะครับแล้วก็ขออนุญาตกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่สามารถเบิกได้นะครับก็จะค่าบริการทั้งหมดเน็ตแล้วอยู่ที่ประมาณ450บาทครับรวมแล้วไม่เสียเพิ่มครับ450บาทครับ450บาทครับแล้วก็สำหรับบุคคลที่สามารถเบิกได้กับบัญชีกลางนะครับจะใช้ค่าบริการทั้งหมดอยู่ที่380บาทครับครับก็จะฟังดูราคานะครับจับต้องได้เข้าถึงได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์อนามัยของเราด้วยครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มารับบริการฉีดวัคซีนฟรี3สายพันธุ์ไม่ทันเรามี4สายพันธุ์มอบให้โดยเสียค่าบริการ450บาทนะเตรียมเงินมา500เหลือตังค์นั่งรถกลับบ้านด้วยนะได้ครับใช่ครับ
ของเรานี้ราคาเข้าถึงได้นะครับหากว่าพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็ได้รับรู้ข้อมูลสุขภาพหรือว่าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆจากหลายๆสถานพยาบาลนะครับก็จะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับค่าบริการของเราครับใช่ซึ่งก็ติดตามเพจเราแล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบริการเรื่อยๆครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อที่จะทราบข้อมูลการบริการหรือว่าข้อมูลสุขภาพนะครับของทางศูนย์หน่วยที่3นครสวรรค์ครับฝากแฟนเพจทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมหรือว่ามีคนแชร์ไปให้นะครับสามารถกดไลค์นะครับแฟนเพจของเรานะครับศูนย์หน่วยที่3นครสวรรค์รับรู้สุขภาพครับนะหรือว่าที่เห็นได้จากเสื้อของพี่บีพี่เจี๊ยบนะครับเป็น APC 3 Channel ของเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมครับชัดเจนมากบางตอนนี้โลโก้อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ที่แฟนเพจของเรานะครับหรือไม่สามารถใช้ในเรื่องของโซเชียลมีเดียได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์นะครับเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับคราวนี้เน้นย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับติดต่อเข้ามาที่ศูนย์นะครับ056นะครับ255451ครับติดต่อเรื่องวัคซีนได้เลยครับค่ะโอ้ยขอบคุณไหมคะวันนี้จะเป็นพิธีกรแทนเราแล้ววันหลังต้องมาบ้างต้องมาบ้างเดี๋ยววันหลังเป็นแขกรับเชิญหรือเป็นเกสร่วมคุณบอกก็ต้องมาอีกนะใครหน้าตาดีเราจะเชิญมาบ่อยๆนะคะคุณนี่เมื่อวานนี้นะคะมีพี่ที่เขาแบบว่าคอมเมนต์มาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่นี่ครับที่ศูนย์อนามัยที่3บริการยอดเยี่ยมขอบคุณครับขอบคุณค่ะให้กำลังใจสำหรับพี่ๆน้องๆที่อยู่หน่วยบริการฉีดวัคซีนนะเขาแบบหลายร้อยคนนะต่อวันเหนื่อยมากแต่ว่าทุกคนมีรอยยิ้มค่ะเพราะว่าให้บริการประชาชนนะคะยังไงคะมีคอมเมนต์เข้ามาด้วยบริการดุจราชาราคาชาวบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่กิตติจำรัดนะเวทอะไรนะคะเวสสุนทรไหมครับสุนทรโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะอันนี้แบบว่าเป็นอะไร FC เรานะครับค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะนะกดไลค์รัวๆมามากเลยนะคะคอนเซ็ปต์ของเราก็คืออะไรนะคะอะไรนะคล้ายๆกับของคุณพี่กิตตินี่แหละราคาไม่ใช่อะไรนะบริการไม่ใช่ราคารัฐบาลบริการเอกชนคิดนานนะใกล้คนหน้าตาดีคิดนานมากนะอีกรอบสิคะเหมือนเดิมไหมคะราคารัฐบาลบริการเอกชนค่ะโอ้ยงงอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรว่าเป็นแบรนด์ของเราแหละใช่นะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่3เรานี่แหละเราให้บริการในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยเนี่ยราคาย่อมเยาราคารัฐบาลแต่ว่าบริการเอกชนยกเว้นสถานที่เราก็จะปรับปรุงเรื่อยๆนะคะก็ทุกท่านคอมเมนต์ให้ข้อเสนอแนะมาได้เลยนะคะทุกข้อความคิดเห็นของท่านจะนำมาในส่วนของการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะครับขออนุญาตนะครับทางพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่บีนะครับวันนี้ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับที่ฟังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงในอนาคตด้วยนะครับขอว่าครั้งศูนย์ของเรานะครับกำลังจัดเตรียมเรื่องของพรีเมียมคลินิกสูงอายุนะครับนะครับคุณพ่อคุณแม่ของท่านใดที่กำลังฟังอยู่นะครับกำลังอยากส่งเสริมสุขภาพหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับสามารถไว้ใจทางเราได้นะครับเราเป็นโรโมเดลนะครับในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับเรากำลังเตรียมที่จะจัดตั้งพรีเมียมคลินิกผู้สูงอายุครับนอกจากนั้นเรายังมีคลินิกนะครับทั้งเราจะก่อตั้งเพนคลินิกนะครับเรื่องของคลินิกระงับปวดนะครับแล้วก็คลินิกเฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์เพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับรวมไปถึงคลินิกโรคเรื้อรังด้วยครับเราจะยังมีคลินิกตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็คลินิกวัคซีนนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้ครับทีมงานสนใจคลินิกอะไรนะมีคอมเมนต์เหรอครับว่าสนใจคลินิกระบบสืบพันธุ์เพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับทีมงานสามารถติดต่อทางช่องทางที่ผมแจ้งไว้ได้นะครับค่ะหรืออินบ็อกซ์มาที่เพจอันนี้เดี๋ยวเราจะแบบว่ามีช่วงต่อไปนะที่จะเชิญน้องไก่โต้งกับคุณหมอที่จะมาพูดคุยในประเด็นเจาะลึกของแต่ละคลินิกใช่ค่ะซึ่งตึกเรากำลังสร้างอยู่นะครับนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านคุณหมอเบลแล้วก็น้องไก่โต้งค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปนะคะทำท่านเลิฟๆนิดนึงค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะ
โอเคสถานที่เหมือนเดิมรายการเราเรียวมากนะขอบคุณค่ะดนตรีนิดได้นะคะส่งไม่มีสาวไม่มีกิ้วกาวกระตู้วูเลยนะอันนี้คุณแม่โอปอบอกว่าน้องแอมช่วยแชร์ให้เพื่อนๆนักเรียนแล้วค่ะเลิศมากน่ารักมากน่ารักตอนนี้เรามีผู้ติดตามรับชมอยู่12ล้านคนค่ะคุณ12ล้านคน12ล้านคนใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอดูเมื่อสักครู่นี้12ล้านคนก็คือคุณหมอและน้องไก่ต้องเข้ามาคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะพูดอะไรต่อไปแล้วไปแล้วหนึ่งใจเย็นนะคะคุณใจเย็นนะคะให้กำลังใจเราด้วยคุณณัฐพรบอกว่าปรบมือให้เกรซค่ะปรบมือให้เกรซน่ารักมากไม่ปรบมือให้เราด้วยนะปรบมือให้เกรซจ้าต้องมาบ่อยๆแล้วนะคะทั้งคุณหมอทั้งน้องไก่ต้มนะคะอันนี้เราสาระดีๆไปแล้วความรู้อันนี้เราไปดูว่าเมื่อวานนี้ทีมงานศูนย์อนามัยที่3ของเราไปทำอะไรบ้างนอกจากไปมุดท่อไปตรวจน้ำเสียอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเรายังมีไปทำกิจกรรมดีๆไปที่ในส่วนของช่วงที่3เลยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อวานนี้นะคะทีมงานของศูนย์อนามัยที่3นะคะนำโดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นนะคะเขาได้ออกตรวจนะคะไม่ได้เรียกว่าออกตรวจเรียกว่าไปให้คำแนะนำนะคะสำหรับการตรวจ ATK ได้ค่ะได้ค่ะออกได้ค่ะคุณหมอรายการคุณหมอจะต้องไปตรวจต่อนะคะเชิญค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะเห็นไหมคะหน้าตาดีเราก็ให้อภัยนะคะเวลาทำอะไรก็ไม่ว่านะคะนี่เห็นไหมคะทีมงานเราเลยนะคะมีพี่จุ๋มนะคะมีน้องนิ้งนะคะมีป้าดร.วรรณเพ็ญด้วยนะคะก็ออกไปแนะนำค่ะให้คำแนะนำสำหรับการตรวจ ATK แบบลักษณะเป็นโฮมยูสนะคะสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีส่วนประชารักษ์นครสวรรค์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะมีจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการตรวจแล้วเนี่ย130คนด้วยกันนะคะซึ่งทั้งหมด 100% ผลเป็นลบค่ะปลอดภัยก็สามารถมาเรียนหนังสือได้อยู่ด้วยกันได้นะคะเห็นไหมคะในภาพบรรยากาศซึ่งน้องๆเนี่ยเขาก็ตั้งใจแล้วก็ทุกคนก็มีการเว้นระยะห่างในการนั่งตรวจนะคะแล้วก็รอผลลุ้นกันไปนะคะก็แอบได้ไปคุยกับน้องว่ามั่นใจไหมน้องบอกมั่นใจนะคะเพราะว่าปฏิบัติตามมาตรการ DMSTTA มาโดยตลอดนะอันนี้ก็คือสอนให้น้องๆเนี่ยตรวจด้วยตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีไม้ตรวจตรงนี้ก็คือเป็นไม้ที่สำหรับปั่นในส่วนของช่องจมูกนะคะและแผ่นข้างล่างนั่นคือแผ่นที่สำหรับตรวจเวลาเราหยดน้ำยาวิธีการก็คือเราจะใช้ไม้ตรวจเนี่ยแย่เข้าไปในช่องจมูกทั้งสองช่องนะคะปั่นให้ลึกนะคะซึ่งความลึกเนี่ยจะต้องบอกว่าแล้วแต่ลักษณะของยี่ห้อใช่หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้การตรวจค่ะแนะนำว่าวิธีการใช้ATK แบบนี้เนี่ยเราจะต้องของแต่บริษัทเนี่ยใช่ต้องศึกษาก่อนใช่วิธีการใช้งานอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะใช่ค่ะก็ขอให้ศึกษารายละเอียดสลากข้างกล่องให้เรียบร้อยก่อนใช่ค่ะจะได้มีการอ่านผลที่ถูกต้องหลักการก็จะคล้ายๆกันนั่นก็คือแย่เข้าไปหาสารคัดหลั่งในจมูกนะคะแล้วก็เอามาจุ่มน้ำยาเพื่อให้ทำปฏิกิริยาเสร็จปุ๊บก็จะไปหยดในแผ่นตรวจนะคะโดยทั่วไปก็จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือตามจำนวนระยะเวลาของยี่ห้อนั้นระบุมาค่ะก็จะแสดงผลได้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าก็เป็นการตรวจส่วนใหญ่เป็นการตรวจครั้งแรกนะคะของเขาเห็นไหมคะเนี่ยดูน้องเห็นไหมคะเตรียมจะแย่แล้วแย่เงยหน้าสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ม้วนเบาๆนะน้องกังวลน้องกลัวนะก็ค่อยๆม้วนเพราะว่าบางทีม้วนเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเหมือนกระตุ้นให้เราแบบจามเห็นไหมชุ่ยอ่ะวิธีการจามที่ถูกต้องเห็นไหมคะดิฉันภาคเห็นไหมชุ่ยก็ต้องใช้แขนมาบังนะคะมีน้องก็เป็นวัยรุ่นแล้วถ้าเป็นผู้เราอย่างไรคะจมูกเราได้บานไปหมดแล้วอย่างเงี้ยน้องเขาแบบวัวจิ้นนะจมูกยังวัวจิ้นอยู่คุณแตงขำคุณแตงขำเมื่อวานนินทาว่าปีหน้าจะเป็นนางแตงโมอันนี้ตรวจ ATK มาตรวจที่ศูนย์ได้ไหมได้ค่ะเราสามารถมาตรวจ ATK ที่ศูนย์อนามัยที่3ของเราได้เรามีบริการตรวจค่าบริการอยู่ที่450บาทนะคะแล้วก็พร้อมออกใบรายงานผลการตรวจให้ใช่ค่ะซึ่งผลการตรวจก็จะรับรอง72ชั่วโมงหรือ3วันค่ะค่ะ
แต่ตรวจ ATK นี่ก็เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะไม่สามารถที่จะแบบไปยืนยันผลว่าแบบอะไรได้แบบชัดเจนได้ใช่ค่ะถ้ายืนยันอีกครั้งหนึ่งคือตรวจเบื้องต้นนะคะถ้าขึ้นแบบว่าเป็นผลบวกแล้วก็จะต้องไปตรวจRT-PCR นะคะนะคะซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปในขั้นตอนถัดไปเมื่อเราตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกเนาะที่พี่เจี๊ยบบอกค่ะค่ะแล้วอีกหนึ่งคำถามค่ะค่ะคิดดีทำดีบอกว่าจะพาลูกไปฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ได้บ้างวัคซีนอะไรวัคซีนอะไรคะถ้าวัคซีนเด็กนะวัคซีนเด็กเนี่ยก็สามารถมารับบริการได้ทุกวันเวลาราชการนะคะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าวัคซีนเด็กเนี่ยของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากว่าเราจะตรวจพัฒนาการเด็กให้ด้วยนะคะก็จะอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็แนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาไม่เกินเวลา15นาฬิกาใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นเฉพาะทางด้วยมีคุณหมอดูแลรวมถึงมีนักกิจกรรมบำบัดในการดูแลน้องในเรื่องของกระตุ้นพัฒนาการให้ด้วยนะคะใช่วันนี้ดูเหมือนแบบรายการเราแห้งๆไปไหมเดี๋ยวขอซาวด์ดนตรีด้วยนะคะพวกซาวด์ดนตรีแบบว่าติ๊งตังวันนี้ไม่ได้เต้นเลยคุณพี่ตอนปิดรายการของเรานะคะไม่มีสาวๆมาคุณพี่แบบไม่กระชุ่มกระชวยวันหลังจะเชิญสาวๆมาออกบ้างนะน้องกุ๊กไก่ต้องมาบ้างนะพอดีเกสเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยคุณแบบว่าคุณพี่เราแบบนิ่งเงียบกริบเลยนะหลังไมด้วยค่ะสูนย์ไมที่สามท่านอยู่ที่ไหนของนครสวรรค์พี่เจี๊ยบคะที่ไหนคะเล่าเลยศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ไหนของนครสวรรค์ใช่ไหมคะเราพิกัดก่อนนะคะพิกัดของเราเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพมหานครหรือว่าทางใต้ขึ้นมาเหนือนะคะเราจะอยู่ภาคกลางค่ะเราเป็นคนภาคกลางนะเฉพาะตรงนี้มันแยกตรงไหนเพราะว่าแยกตรงสะพานเดชาคุณนครสวรรค์มี2ภาคนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนบนเนี่ยก็คือยังไม่ข้ามสะพานเดชาถ้ามาจากกรุงเทพถูกไหมคะแต่ถ้ามาจากทางเหนือถ้าข้ามสะพานเดชาไปแล้วเนี่ยจะเป็นภาคเหนือตอนล่างอุ้ยตายแล้วดิฉันใช้ชีวิตแบบ2ภาค2ภาคเขาคอนเฟิร์มเลยเขาบอกว่าใช่ที่เดียวกับแม่และเด็กไหมใช่ค่ะแม่และเด็กนะคะแต่แม่และเด็กก็คือเมื่อวานเราพูดประเด็นนี้เนาะส่วนไปที่3ของเราเนี่ยเป็นกรมอนามัยนะคะเป็นหน่วยงานส่วนกลางก็คือกรมอนามัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดนครสวรรค์เป็นสถานที่ตั้งของเราแต่ว่าเราดูแลด้วยกัน5จังหวัดนะคะถ้าเริ่มจากโซนเหนือมาก็จะดูแลจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็เรามีการดูแลทุกกลุ่มวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนามัยแม่และเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานสูงอายุและสิ่งแวดล้อมและในส่วนของโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นบริการสาธิตค่ะเราเป็นบริการสาธิตก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนจะรู้จักเรานะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นคุณน้าคุณอาเนี่ยจะรู้จักโรงพยาบาลแม่และเด็กติดปากมากมากนะคะแต่ว่าเราก็ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของเราให้สอดคล้องในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพดูแลทุกกลุ่มวัยเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่สถานีอนามัยและไม่ใช่รพสต.นะคะอันนี้ก็แบบว่าคร่าวๆเดี๋ยวเราก็จะพูดกันทุกครั้งนะคะค่ะมาที่ประเด็นสุดท้ายสาวงามสักนิดนึงนะน้องกุ๊กไก่เนาะก็ยังคงสนับสนุนนะคะอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะสนับสนุนน้องกุ๊กไก่นิดนึงมีคลิปไหมคะมาแล้วสวัสดีค่ะกุ๊กไก่นางสาววิยดารัชชานชัยชูรัตน์ผู้เข้าประกวดขวัญใจกาชาด2564หมายเลข8ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะสำหรับงานกาชาดออนไลน์ในปีนี้นะคะจะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์สนุกสร้างสุขทุกมิติ14วัน14คืนตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่14ถึง27ธันวาคม2564ที่ www.งานกาชาด.com หรือ www.redcardfair.com ค่ะ1กิจกรรมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับงานกาชาดนะคะนั่นก็คือการทำบุญในรูปแบบของสลากกาชาดค่ะซื้อได้ทั้งออนไลน์หรือหน่วยงานที่ร่วมออกสลากงานนี้ได้ทั้งบุญและได้รุ้น
รถยนต์สมาร์ทโฟนทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลอื่นอีกมากมายสุดท้ายอย่าลืมร่วมเชียร์การเฟ้นหาทูตแห่งการให้ขวัญใจงานกาชาดออนไลน์และร่วมโหวตส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์บอกว่าให้เราแนะนำรายการเราแบบธิดากาชาดน้องกุ๊กไก่เมื่อสักครู่พี่จีจี้ของเรานะคะนอกจากนั้นพี่จี้บอกว่าเอ้ยกับอ้ายรับน้ำอุ่นสักแก้วไหมตอนแรกเป็นพี่อะไรนะพี่ชอดกับพี่อะไรนะพี่อ้อยพี่ชอดพี่อ้อยพี่ชอดตอนนี้เป็นเอ้ยอ้ายนะคะคอแห้งตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วค่ะคุณบีค่ะการแนะนำต้องเป็นคุณบีแล้วล่ะถูกท่านค่ะอุ๊ยไม่เป็นธิดากาชาดเลยอ่ะเหมือนแบบว่าก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการรอบรู้สุขภาพกับศูนย์อนามัยที่3ที่ห้องที่ช่อง SPC 3 Channel ของเรานะคะดิฉันว่าไม่ใช่ตัวตนคุณไม่ใช่ตัวตนคุณเลยเอาแบบว่าเป็นตัวตนคุณเลยไม่ได้จริงๆขออภัยแฟนคลับนะคะเป็นธิดากาชาดไม่ได้จริงๆเลยแจกรางวัลดีกว่าแจกรางวัลดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแล้วก็แชร์คนที่แชร์มากสุด4แชร์ค่ะแม่ใหญ่เราท่านผู้อำนวยการขอบคุณ4แชร์ที่ฉันให้อะไรนะเป็นซานตาคลอสซานตาคลอสเมอรี่คริสต์มาสอภินันทนาการสปอนเซอร์ของเราจากพัฒนาเล่งหงนะคะสีอะไรคะใหญ่มากมี4ชิ้นในนี้นะคะสีอะไรอ่ะพอชอบสีอะไรคะเนี่ยคริสต์มาสสีแดงสีแดงโอเคโปรดิวเซอร์เราบอกว่าสีแดงค่ะ อันนี้ของแม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่พอนะคะแล้วก็ท่านที่2พี่จิมพิชาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลค่ะคอมเมนต์แจ้งมาเลยค่ะหรือว่าอยากได้ Merry Christmas เหมือนกันคู่กันไปเลยค่ะเราต้องเขียนชื่อให้เขาแม้เดี๋ยวเราแบบว่าคุณณัฐพรคุณณัฐพรคุณณัฐพรโปรดิวเซอร์ต้องซื้อตุ่มน้ำตุ่มน้ำก็มานะคะเดี๋ยวพี่จีจี้นี่ต้องใหญ่ให้เขาแล้วล่ะอะไรเนี่ยอะไรอยากได้อะไรคะได้อะไรคุณจีโมเดลฟันไม่ได้พี่จีจี้พี่จี้คอมเมนต์มาเลยพี่จี้อยากได้อะไรตอนเนี้ยมีแมส1กล่องนะคะมีหมวกก้าวท้าใจมีกระเป๋ากระเป๋านี่มี2สีให้เลือกมีกล่องข้าวกล่องใส่อาหารเนี่ยนะคะใช่มั้ยได้ได้มีกระเป๋าเป้แบบพับเก็บได้นะคะเป้แบบพับเก็บได้ได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัทอิมพลานอนนะคะนี่เปิดให้ดูนะคุณแตงอยากได้แตงโมโปรดักชั่นอยากได้เลยงานตาโตมากอ่ะทีมงานอยากได้เองอ่ะนี่อุ๊ยดูดีคุณดูดีนี่น่ะโชว์เลยนี่น่ะอยากได้แป้งเอาไปเลยค่ะป๋องแป้งเอาไปคุณณัฐพรเอาไปเลยให้ปองแป้ง1อันนะคะโอ้แล้วต้องไปหาซื้อใหม่ต้องไปหาซื้อใหม่โปรดิวเซอร์บอกว่าเราต้องไปหาซื้อใหม่คุณปองแป้งเขาจะเอาไปไลฟ์ที่รายการเขาได้เลยเขาไปต่อยอดรายการเขาได้คุณแต่เราเมื่อกี้ดิฉันเอาอันนี้ออกมาแล้วได้มีอะไรอีกไหมคะมีใครได้อันนี้กระเป๋าสตรอเบอรี่กระเป๋าสตรอเบอรี่แล้วก็สามารถแบบว่าครีมมาครีมสบัดมีความสบัดคุณปอยากได้อะไรชื่นชมหมอเบลที่ไม่ได้ชื่นชมเราคุณปอคอมเมนต์มาคอมเมนต์มานะคะน้องปอหรือว่าหลังจากหมอเบลไปแล้วคุณปอออกตามไปด้วยนะคะงงมากนะคะให้อะไรเขาดีคะเขาเป็นคุณปออยากได้อะไรให้เขาเป็นมีแม็กจะไปใช้เองหรือว่าไปให้ลูกสาวเออนั่นสิเดี๋ยวเรายังไงทักมานะคะทักอินบ็อกซ์มาก็ได้ได้ค่ะเนาะโอเคต่อไปมีไหมใครได้อีกไหมพี่กิตติอ่ะพี่กิตติอยู่ที่ไหนคะพี่กิตติยังดูรายการเรายังดูอยู่ไหมคะคุณกิตติทักมานิดนึงนะคะว่ายังอยู่ไหมถ้ายังอยู่เดี๋ยวเราขออนุญาตบ
รางวัลใช่ๆจะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองหรือเปล่าน่าจะอยู่ในเมืองนะเพราะว่ามาฉีดวัคซีนให้วัดใหญ่ที่เราก็จะขอให้แบบแวะเข้ามาที่เราได้ไหมหรือยังไงนะคะเราพร้อมแจกนะคะเราอยากให้เป็นหมวกนะคะหมวกอันนี้สวยอยู่นะสีขาวก้าวท้าใจไว้ใสนะคะแล้วก็คุณอะไรอ่ะคุณแม็ก MP เขาส่งสติกเกอร์มาให้เราแล้วแชร์แรกเลยนะคนแรกเลยยังอยู่ไหมคะคุณแม็ก MP ยังอยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวรบกวนทางแอดมินแบบว่าตอบกลับให้พี่แม็กทักกลับมาด้วยนะคะเราจะได้แบบว่าให้หมวกอีกใบนึงนะให้หมวกอีกใบมีสองใบพอดีนะได้โอเคช่วงท้ายรายการแล้วหัดไปเร็วจังเลยคุณแตงโมหิวข้าวแล้วนะจริงๆคุณแตงโมยกนาฬิกาตอนนี้มีคนถามเรื่องราคาวัคซีนเข้ามาหลายคนแล้วค่ะอ๋อบอกเข้ามาค่ะคุณกิติเขาบอกอยู่สะพานดำอยู่สะพานดำคุณกิติสะดวกเข้ามารับไหมคะหรือว่ายังไงดีคะสะดวกไหมแจ้งนิดนึงนะคะหรือเราสามารถส่งให้ได้ไหมรับหมวกครับแม่โชว์หมวกนะคะขออนุญาตโชว์คุณกิติสะดวกมารับที่ศูนย์อนามัยไหมคะหรือว่าจะให้เราไปให้แถวไหนรบกวนแจ้งมาด้วยนะคะถ้าเข้ามารับนี่ก็อยู่ข้างตึกที่ฉีดวัคซีนนะคะเป็นตึก3ชั้นเนาะเดี๋ยวแจ้งทักกันในอินบ็อกซ์ได้นะคะหมวกก้าวทาใจสวยนะสวยนะคุณสีขาวเลยเออเวลาใส่ไปออกข้างนอกจะได้คิดถึงเรานี่นะแล้วก็เสื้อเนี่ยแพลนว่าถ้าอนาคตเผื่อมีแบบสปอนเซอร์สนับสนุนเนี่ยเราอยากทำเสื้อแจกจังเลยอ่ะคุณจะบอกว่าใครพอมีแบบสปอนเซอร์อะไรตักมาเราแบบว่าเราเคยคุยกันเนาะแล้วว่าเราอะรับรีวิวให้นะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารใช่ค่ะเนาะสินค้าผลิตภัณฑ์ถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากอย.แล้วส่งเสริมสุขภาพนะคะหรือว่าสินค้าออนไลน์แบบว่าพ่อค้าแม่ค้าโอท็อปอะไรเงี้ยอยากสนับสนุนช่วยเหลือเนาะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจค่อยๆเปิดละใช่ก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่ได้แล้วก็ก้าวต่อไปค่ะหรือพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อนามัยของเรานะคะที่ออนไลน์กันอยู่เนี่ยนะคะสามารถแบบว่าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแฟนคลับบอกว่าครั้งหน้ามีอะไรจะติดตามค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวขอสปอนเซอร์เข้าก่อนนะคะคือจะบอกว่าวันนี้นะคะดูพวกเราอีลุ่มอีล่ามอะไรกันเองนะคะคือดิฉันมาถึงที่ทำงานตอนเช้าบอกว่าน้องบีซักเสื้อมาหรือเปล่าคะให้ถ่ายพี่ไม่ได้ซักน้องบีก็ไม่ได้ซักค่ะต่อไปถามคุณแตงโมโปรดักชั่นซักเสื้อไปยังคะไม่ซักนะมาถึงโปรดิวเซอร์เราค่ะซักไหมคะพี่ไม่ซักไม่ซักไม่เข้าครัวมาถึงห้องส่งแบ็กสเตจคะซักหรือเปล่าคะไม่ซักคือภูมิใจมากเดี๋ยวนะดูสกปรกนะพวกเราเสื้อใหม่เสื้อใหม่ค่ะแล้วก็เสียงมาแล้วก็จบเสียงมาแล้วหลายอย่างรู้ไหมมันโอเวอร์ไซส์มากอ่ะใช่คือแบบว่าเราสั่งตอนแรกกะจะสั่งแบบพอดีตัวใช่ไหมเราก็กลัวแบบว่าเดี๋ยวปีใหม่เราจะอาจจะแบบเติบโตเติบโตเราก็สั่งเผื่อหนึ่งไซส์คุณมาถึงเป็นชุดนอนเลยค่ะใช่ค่ะดิฉันก็มาเป็นเดรสเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาฮีทแต่บอกเขาฮีทต้องเชือดขาวดิฉันกลัวว่าฮิตไปฮิตมาที่ฉันจะแบบว่าพอดีไซส์เลยอะไรเงี้ยแต่น่ารักนะคะเนื้อผ้าดีนะคะอันนี้เดี๋ยวอย่างที่น้องบีบอกว่าถ้าเรามีงบประมาณมีสปอนเซอร์เข้าเดี๋ยวเราจะทำแจกแฟนคลับเรานะคะแฟนเพจเราด้วยราคาดี FC ก็ไม่ซักค่ะ FC มีใส่ได้หรอคะ FC คุณณัฐพรโอเคเที่ยงตรงแล้วก็สำหรับวันนี้ทั้งความสนุกแล้วก็สาระความรู้มากมายนะคะที่เราพยายามจัดสรรให้กับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่เมื่อไหร่คะพี่เจี๊ยบวันศุกร์หน้าค่ะรายการเราจะมาพบกันในทุกๆวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.กับรายการรอบรู้สุขภาพกับศูนย์อนามัยที่3กับสาวของเรานะคะสำหรับวันนี้2คนเราก่อนไป
กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดนตรีมาค่ะไปค่ะไปบ๊ายบายขอบคุณค่ะดนตรีไม่มาดนตรีไม่มาดนตรี